สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเจอกันมาในคลิปนี้นะคะคลิปนี้ขออนุญาตให้เป็นคลิปอัปเดตเราฉีดโบท็อกมารวมราวๆ4เดือนแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเข้าที่เข้ารูปมากๆแล้วนะคะก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะแต่ต้องขออภัยด้วยที่หน้าเนี่ยแพ้แม้นะคะทุกคนจะเป็นสิวบริเวณคางกับตรงนี้นิดหน่อยนะคะก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดมันไม่สมูทตาใครนะคะอ่ะหลังจากที่ฉีดโบท็อกมานะคะมารู้สึกได้ว่าพอเข้า4เดือนแล้วเนี่ยหน้าเรียวมากทุกคนเรียวมากจริงๆเนี่ยมุมนี้ก็คือเรียวนะคะมุมนี้ก็คือเรียวคือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดได้มาหันวิดีโอแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าหน้าใหญ่มากนะคะย้อนกลับไปดูคลิปนั้นถ้าจะทำฟลายมันจะมีสวนของมันที่เฉพาะสำหรับทำฟลายแต่เมืองไทยอ่ะมันไม่ได้ขนาดนั้นไงเราก็เลยมีมันอะไรเราก็เอามันมาเสร็จแล้วเราก็จะทำฟลายแล้วก็ทำมากแต่ตอนนี้หน้าเข้ารูปมากนะคะแล้วก็หม่อนเนี่ยฉีดไปตอนมีนาเพื่อที่จะไปเที่ยวเมษานะคะแล้วเมษาได้รูปเยอะมากเพราะว่าหน้าเป๊ะมากเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าแบบเราถ่ายใกล้ๆก็เป๊ะแค่ไหนนะคะแล้วก็ตอนที่หม่อนไปฉีดเนาะหม่อนฉีดยี่ห้อโนโบตะนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณหมอได้ทำการให้กล่องกลับคืนมาเลยนะคะแล้วก็ขวดจะเป็นแบบนี้เนาะก็คือในความคิดอุดมคติหม่อนตลอดเวลาที่ผ่านมาคือหม่อนคิดว่าขวดโบท็อกเนี่ยมันจะเป็นขวดที่มีน้ำเต็มแบบนี้แล้วก็เอายาฉีดออกมาแล้วก็มาฉีดหน้าเราใช่ไหมแต่ภาพที่หมอนเห็นคือคุณหมอทำการดึงยาต่อหน้าเราใช่ไหมมันจะเป็นผงติดขอบขวดท้ายขวดตรงนี้ทุกคนนะคะแล้วก็เขาทำการเอายาเหมือนเอาน้ำเกลือนะคะฉีดเข้าไปผสมเพราะว่ามันเป็นผงเนาะผสมกันปุ๊บก็ได้มาหลอดหนึ่งก็เอาไปแช่เย็นแล้วก็เอามาฉีดให้เรานะคะก็คือเหมือนเปิดโลกดีเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของหมอนจริงๆหมอนไม่เคยฉีดโบท็อกไม่เคยรู้ว่าโบท็อกมันคือผงมาก่อนอาจจะตลกเพราะทุกคนอาจจะเคยฉีดมาแล้วแต่ใครที่ไม่เคยฉีดแบบหมอนก็อาจจะแบบฟังไปพร้อมๆกันเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะหมอนฉีดโนโบตะ100ยูนิตนะคะก็เพียงพอแล้วก็คือกรามเนี่ย50ยูนิตนะคะแล้วก็ลิปกรอบหน้าตรงนี้นะคะ50ยูนิตเนาะก็เป็น100แล้วก็ในคอร์สเนี่ยที่หมอนซื้อคือ 9,900 บาทนะคะเขาแถมแฟตแก้มเนี่ย12ยูนิตเขาก็แฟตแก้มมาให้หมอนก็รู้สึกว่าตอนนี้คือเวลายิ้มอ่ะมันก็มีแก้มนะแต่มันแลแบบซอฟลงเรียวละมุนมากขึ้นกว่าตอนก่อนหน้านี้ที่เวลายิ้มอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็หม่อนทำที่สแตมเฟอร์คลินิกนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ละกันชื่อคลินิกนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปตามหน้าเพจ Facebook ได้คุณหมอจะมีโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งโปรโมชั่นที่หมอนได้รับตอนนั้นเนี่ยตอนนี้หมดไปแล้วตอนนั้นที่หมอนได้ 9,900 เนี่ยคือคุ้มมากในเซตที่หมอนทำก็จะมีฉีดโบท็อกนะคะแล้วก็เมโซแฟตนะคะแฟตแก้มแล้วก็แถมเมโซแฟตแล้วใช่ไหมแล้วก็แถมเป็นไฮฟูคือยกหน้าขึ้นไปคือดีมากทุกคนแล้วหน้าหมอนอ่ะคือตอนเนี้ยโอเคมากนะคะแฮปปี้มากกับผลลัพธ์ยังไงก็คุณหมอบอกว่ามันจะมีอายุการอยู่ได้ประมาณ6ถึง8เดือนนะแต่ยังไงเดี๋ยวหมดก็อาจจะไปเติมกันนะคะก็รู้สึกว่ากลัวการหน้าตอบกลัวการหน้าแก่มากเลยนะตอนแรกอะที่ก่อนไปหมอเขาก็เลยบอกว่าเขาก็จะไม่แฟตแก้มให้มันแบบตอบเยอะเกินไปนะคะเขาก็ปรับรูปหน้าให้เราหมอจะบอกว่าการฉีดโบท็อกอะทุกคนมันไม่ใช่แค่การแบบอยากให้หน้าเรียวนะมันเป็นเทคนิคของคุณหมอแต่ละคนด้วยที่จะเลือกคือจะปรับรูปหน้าให้เราอ่ะมันไม่ใช่แค่ต้องเรียวต้องเล็กนะบางคนอ่ะหน้าไม่ได้เรียวเล็กแต่คือปรับให้สมส่วนปรับให้แลดูสมูทระมุนขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ดูดีขึ้นแล้วก็เลือกหมอดีๆนะคะและที่สำคัญแบบเนี้ยหมอนแฮปปี้ก็คือคุณหมอเจาะยาให้ดูดึงยาให้ดูต่อหน้าเลยนะคะแล้วก็เราสามารถเอากลับมาเช็คได้อะไรได้คือแฮปปี้นะคะแต่บางที่หมอนไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องเข้าไปฉีดโบท็อกที่คลินิกใดคลินิกหนึ่งแล้วคุณจะต้องขอขวดเขากลับนะคะเพียงแค่ว่าให้เขาดึงยาให้ดูต่อหน้าเนี่ยก็เพียงพอแล้วเนาะก็รู้สึกว่าโอเคเราได้ของจริงของแท้แล้วนะคะก็เอาเป็นว่าการฉีดโบท็อกครั้งแรกของหมอนครั้งนี้นะคะแฮปปี้มากนะคะหมอนจะแปะรูปให้ดูรัวๆหลังจากที่หมอนพูดเสร็จตอนนี้กันเนาะ
ยังไงเพื่อนๆอยากฉีดครั้งแรกก็ลองไปหาคลินิกที่ปลอดภัยแล้วก็ดูผลงานคุณหมอเยอะๆเนาะแล้วก็ลุยได้เลยค่ะเพราะว่ามอนฉีดมาแล้วครั้งแรกนะคะแบบเขียวๆนะคะแต่ว่าก็หายไป1วันแล้วคุณหมอก็บอกให้ทานน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็ตอนที่ฉีดมาเนี่ยคุณหมอจะงดนอนราบก่อนเนี่ย 3-4 ชั่วโมงนะคะไม่เหมือนแบบไม่ให้โบท็อกซ์ไหลอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ 3-4 ชั่วโมงถึงสามารถนอนได้แล้วก็งดดื่มแอลกอฮอล์ก่อนอะไรในช่วงวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะใครที่รอดูคลิปนี้อยู่หมอนมาตามสัญญาแล้วนะเดี๋ยวมันจะหันหน้าให้ดูนะคะนี่เปิดผมเราเปิดผมแบบนี้ให้ดูเลยนะก็จะเรียวแบบนี้เลยทุกคนได้ไหมคือมันเรียวมากจริงมันเรียวแล้วมันไม่คือไม่น่าเกลียดแล้วแฟนหมอนตอนแรกคือกลัวนะกลัวแบบไม่เอาไม่ให้ฉีดอะไรแบบเนี้ยแต่พอหมอนให้เขาฉีดเขาก็รู้สึกวันที่1วันที่2วันที่3ก็ยังไม่เปลี่ยนนี่หรืออยู่ด้วยกันทุกวันตอนหลังๆเขาก็เริ่มบอกว่าหน้าเล็กลงอะไรแบบนี้ก็แฮปปี้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามใครที่ชอบนะคะก็กดไลค์ให้หมอนหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าใจดีกด Subscribe ช่องนี้ให้หมอนหน่อยนะหมอนจะได้กลับมาทำคลิปบ่อยๆค่ะบ๊ายบาย